Specialist สนับสนุนโดยเทคโนโลยี PTT UltraForce ในน้ำมันดีเซลและดีเซลพรีเมียม Mazda CX-5 บริษัท KTN Intertrade จำกัดผู้นำเข้าอาหารสัตว์จากต่างประเทศเที่ยวเสร็จนะครับเราก็ต้องหาที่พักดีๆที่พักสบายๆนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมสิกขราพลาโซนะครับกับคุณสุขพงษ์ปาลกวงศ์นายทยาหรือพี่อึ่งนะครับเจ้าของนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับถามถึงชื่อโรงแรมก่อนดีกว่าครับสิกขราพลาโซมีความหมายว่าอย่างไรครับแปลมาจากสิงขรครับคือภูเขาส่วนพลาโซเป็นภาษาเอสเปอรันโตเป็นยุโรปโบราณครับแปลว่าบีทครับอ๋อมันก็บีทบอกมาตรงนี้เป็นภูเขากับทะเลใช่มีทั้งหมดกี่ห้องครับตรงนี้ทั้งหมดก็47ห้อง47ห้อง47ห้องฮะมันกี่รูมไทยครับรูมไทยเยอะมากแต่เราเริ่มตั้งแต่ดีลักครับมีดีลักสแตนดาร์ดดีลักพูลจูเนียร์ครับสูตรแล้วก็เฟมิลี่พูลเฟมิลี่ต้องทำแบบไหนเลือกได้ทุกอย่างครับแต่ผมชอบเข้ามาแล้วมันดูร่มรื่นมันดูมีความสุขมันดูอิ่มมันมีทั้งต้นไม้เขียวกระจีมันมีทั้งแสงแดดเรืออ่อนมีทั้งน้ำให้เห็นหรือมีความวุ่นวายนิดเดียวเองตรงนี้ก็สงบมากๆด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่ไกลจากถนนใหญ่ครับใหญ่ขนาดนี้ในโรงแรมแห่งนี้มีอะไรให้ทำบ้างครับครับกิจกรรมในโรงแรมนี้ก็มีครบเฟอร์ซิลิตี้ก็มีสระว่ายน้ำที่นี่มีสระว่ายน้ำแบบมันเป็นแกลเล็กซี่พูลต้องมากลางคืนนอนพักกลางคืนก็จะมีไฟดาวเต็มสระดูได้ทั้งดาวในสระและดาวบนท้องฟ้าบรรยากาศดีมากครับอิ่มกว่าความสุขอิ่มกว่าความสุขเกินเป็นบูติกรีสอร์ทเล็กๆนะฮะโคซี่โคซี่แล้วก็มีฟาซิลิตี้พื้นฐานฟิตห้องฟิตเนสห้องประชุมจัดเลี้ยงห้องอาหารเรามีพื้นที่ที่เป็นเอาท์ดอร์เนี่ยที่สามารถมาจัดงานจัดอะไรได้เราจะมีลานสวนสนามหญ้าซึ่งน่ารักมากหน้าทะเลชื่อสวนเวอร์ด้าแล้วก็มีเอาท์ดอร์อีกที่หนึ่งที่น่ารักมากเรียกว่าลานจามจุรีลานจามจุรีนั่นก็เป็นลานใหญ่ขนาดใหญ่เป็นลานกลมขนาดใหญ่ครับผมแล้วก็มีชายหาดซึ่งเรียกว่าใช่ครับส่วนตัวด้วยเป็นหาดส่วนตัวเราเรียกว่าหาดเพลินตะวันโอ้ไปที่ตกดินตรงนี้ใช่ไหมสวยงามครับผมแล้วก็มีพื้นที่ทั้งอินดอร์เอาท์ดอร์ในอินดอร์ก็จะเป็นห้องพาติโอพาติโอก็เป็นภาษาเอสเปอรันโตครับมันแปลว่ามิทติ้งเรียกว่ามาอยู่ตรงนี้ก็ไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปไหนพักผ่อนที่เต็มที่เลยรีสอร์ทกึ่งไฮเอเวย์แต่ไม่ต้องทุลักทุเลคือไม่ได้ไกลมากไม่ได้ไกลมากเป็นส่วนตัวจริงเป็นส่วนตัวแล้วมันไกลจากหาดเยอะไหมฮะ close เลยติดกับทะเลเลยติดทะเลเลยไม่มีอะไรกั้นระหว่างกลางไม่มีอะไรกั้นระหว่างกลางเข้ามาในโรงแรมน็อตสังเกตไหมครับข้างหน้าโรงแรมก็มีเครื่องจักรสานเต็มไปหมดเป็นเอกลักษณ์มากเลยไม่เคยเห็นที่ไหนเลยตรงนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรครับท่านครับครับก็ตอนเรากำลังเริ่มก่อสร้างโรงแรมเมื่อ3ปีที่แล้วก็มีวิกฤตน้ำชาวนาไม่มีน้ำทำนากันครับหรือช่วงนั้นก็มีเพื่อนซึ่งก็แกเป็นดีไซเนอร์นะครับแล้วก็มาปรึกษาจะช่วยไงดีพอดีเราก็ต้องใช้งานเฟอร์นิเจอร์มาตกแต่งโรงแรมอยู่แล้ว บอกเขาไปว่าก็ลองเอาโปรเจกต์เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ในโรงแรมทั้งหมดอินดอร์เอาท์ดอร์จนไปถึงห้องนอนเป็นแล้วพอดีนี่ก็เป็นดีไซน์ที่เขาออกแบบมาเสร็จปุ๊บก็ไปสอนสอนวิธีการสารใช้เวลา2ปีพอโรงแรมเสร็จพอดีก็มันจับวางพอดีเลยวางพอดีโชคดีจริงอยากจะมาพักที่นี่ต้องติดต่ออะไรยังไงครับผมครับจริงๆแล้วที่นี่มี Line ID @plago จริงๆแล้วก็คืออ่านว่าพาโชแต่ว่าสะกด PLAGO ครับผมนะ @sign แล้วก็ plago เชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมเนี่ยก็คงอยากจะมาลองนอนพักที่โรงแรมสิกขราพลาโซนะครับผมซึ่งทางโรงแรมเนี่ยก็ใจดีด้วยใช่ไหมครับใช่ครับมีอะไรให้ครับมีกิฟต์วอเชอร์ให้กิฟต์วอเชอร์ก็สองรางวัลเลยครับเยี่ยมเลยครับท่านผู้ชมครับมาทั้งทีผมก็ต้องมีของดีๆมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับมาพักที่นี่รับรองว่าคุณจะอิ่มสุข
อิ่มกายอิ่มใจอิ่มท้องอิ่มทุกอย่างได้เลยครับหลังจากจบรายการอย่าลืมโทรมาที่เบอร์นี้กันละกันนะครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอฝากท้องที่นี่ด้วยนะครับยินดีเลยครับเดี๋ยวไปดูร้านอาหารกันต่อเลยดีกว่าครับผมไปครับ